ชว์ฝีมือหน่อยนะว่าเรื่องตำรวจนะไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่กันแบบเดิมแล้วครับอันนี้แหละครับก็จะกลายมาเป็นผลงานหลักอันหนึ่งของคุณเศรษฐาอยู่ที่กล้าหรือไม่กล้าครับตรงนี้ที่ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะความพยายามในการที่จะลากเรื่องนี้เนี่ยไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะผมเรียนนะเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะครับนามสกุลเดียวกันท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับท่านก็มีนามสกุลเดียวกับท่านราชเลขานะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันผมย้ำว่าในทางกลับกันนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะท่านก็มีนามสกุลเดียวนะกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักนะครับทีนี้ความพยายามที่จะผูกโยงเนี่ยนะครับของนายรังสิมันโรมเนี่ยออกมาว่าเฮ้ยตัวช้างตัวช้างตัวช้างนะย้ำและก็ย้ำอีกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกครับนะตำรวจก็เดินไปตามตำรวจจากที่คุณต้นได้ขยายความคำให้สัมภาษณ์ของบิ๊กก้องหรือพลตำรวจโทจิรภพไปแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องสอบสวนกลางไม่เกี่ยวข้องเป็นการผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องสอบสวนกลางไม่เกี่ยวข้องและผมก็ไม่รู้เรื่องเพราะถ้าเป็นสายวังเนี่ยเขาจะต้องประสานเป็นลำดับลำดับเป็นลำดับเพื่อไปเล่นงานบิ๊กโจ๊กพูดในแง่ของการต่อสู้กันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยต้องถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญเพราะอำนาจเนี่ยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศมีกองปราบอยู่ในมือสามารถปฏิบัติการจับกุมได้ก็เหมือนกับตำรวจคนหนึ่งเนี่ยนะครับยศแค่ร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วอ่ะพี่เหลิมพี่เหลิมผมเนี่ยที่ใหญ่ขับฟ้าเนี่ยเพราะเป็นสารวัตรตอนนั้นน่าจะเรียกว่าอยู่ในกองสองสารวัตรกองปราบเห็นเขาบอกกันอย่างนี้ใช่ไหมเป็นสารวัตรกองปราบอยู่ในกองสองที่มีอำนาจจับกลุ่มทั่วประเทศใช่เลยครับถึงส่งเสริมให้ชื่อเสียงของพี่เหลิมโด่งดังจากผลงานที่ทำมาจนออกจากตำรวจมาเป็นนักการเมืองประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นะครับทีนี้เรามาดูต่อว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยก็โตไปจากสอบสวนกลางครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยนะครับประเด็นทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากการต่อสู้กันครับเรื่องการขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.ซึ่งมีอยู่4 คนคือนะคนแรกนะครับคุณผู้ชมเรามาทวนกันนิดนึงพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์อันนี้คือคนที่ต้องเรียกว่าอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับคุณรอยเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40นะครับเริ่มรับราชการตั้งแต่รองสารวัตรในปี2530ไต่เต้ามาถึงรองผบ.ตร.เนี่ย2564ทั้งหมดก็34ปีคุณสนธิยานครับผมรับราชการมานะอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเกิดปี2513นะครับเกษียณปี2574กี่ปีนะอีก7ปีฮะ7ปีนะครับจบปริญญาจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น47ก็เท่ากับว่าอายุน้อยที่สุดปีนี้อายุ53นะครับเริ่มรับราชการปี37จนมาถึงรองผบ.ตร.ปี65นี่ก็28ปีนะครับคนที่3บิ๊กต่ายคนนี้ไม่ค่อยได้ยินชื่อครับท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านเนี้ยเกษียณปี69เกิด08นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41เริ่มรองสารวัตรในปี31จนมาถึงรองผบ.ตร.เนี่ยปี65ก็34ปีเช่นกันครับนะครับและคนสุดท้ายผบ.ตร.คนที่14พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอันนี้เกิด07เกษียณปีหน้าก็คือเหลือ1ปีนะฮะแต่ไม่ได้เรียนนายร้อยตำรวจครับจบปริญญาตรีที่ธรรมศาสตร์รุ่น38ปริญญาโทศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมและหลังจากนั้นเข้านะครับเป็นรับราชการตำรวจเข้าอบรมหลักสูตร
ฝึกการอบรมผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4ครับเริ่มรับราชการรองสารวัตรปี41มาถึงรองผบตรปี65 24ปีครับครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าโผทหารเนี่ยแต่งตั้งจนเสร็จโผตำรวจเนี่ยนายกประยุทธ์ไม่ตั้งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณเศรษฐาของนายกเศรษฐานะครับทีนี้มาเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยวันโหวตเนี่ยย้ำนะวันโหวตเนี่ยนายกเศรษฐาไม่โหวตนะสนุกด้วยนะบ่ายสามกว่าบอกว่าเลื่อนวาระจะให้คุณลอยรักษาราชการแทนไม่ข่าวหลุดข่าวหลุดมันมีข่าวหลุดเนี่ยนักข่าวจะเป็นแบบนี้ครับเพราะแต่ละฝ่ายมันจะให้ข่าวต่อสู้กันครับบ่ายสามข่าวหลุดว่าจะเลื่อนเลื่อนแล้วให้คุณลอยรักษาราชการแทนครับแต่พอห้าโมงชั่วโมงกว่าตุ้มเลยครับมติกตล.ออกมาแสดงว่าไม่ปกติทีนี้เรื่องนี้ไม่ปกตินะแล้วผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยากจะยุ่งมันมีความซับซ้อนนะครับอันแรกก่อนเนี่ยนะครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าท่านพลตำรวจรอยเนี่ยครับซึ่งท่านมีอาวุโสอันดับหนึ่งและท่านจะอยู่ในราชการปีเดียวนะครับท่านไม่ยอมจะสู้ซึ่งสู้เนี่ยแน่นอนก็ต้องไปสู้ในทางกฎหมายนะครับที่สู้ในทางกฎหมายนี่อย่าคิดว่านะครับคนที่มีอำนาจทางการเมืองหรือคนที่มีอำนาจแต่งตั้งจะลอยนวล นะกรณีคุณยิ่งลักษณ์กับคุณทวินเปลี่ยนสีนั่นมันชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ก็มีความพยายามในทางลับตามรายงานข่าวเนี่ยว่าจะต้องการย้ายพลตำรวจร้อยเนี่ยไปนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะซึ่งนั่นเป็นเส้นทางที่เคยทำมาแล้วในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยทำมาแล้วใช่เวลาต้องการขยับคุณทวินก็ย้ายตำรวจไปพลตำรวจเอกใช่วิเชียนใช่ไหมวิเชียนพจน์โพสีใช่ไหมเอาไปแล้วย้ายไปแป๊บเดียวแล้วย้ายไปไหนต่อย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงอะไรสักอย่างนึงนี่แหละคมนาคมท่านผู้ชมดูครับเวลาผู้ใช้อำนาจแน่นสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะครับทีนี้เนี่ยมันข่าวมันออกมาตลอดว่าคุณรอยไม่ยอมแต่ท้ายสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องจับตาดูต่อนะครับว่าพลตำรวจรอยเนี่ยจะได้นั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่แล้วก็น่าสงสารข้าราชการในสภาความมั่นคงแห่งชาติเหรอครับโดนข้ามหัวมันตลอดคือตันตึ๊บอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไม่ตำรวจก็ทานไม่ตำรวจก็ทานเพราะตำรวจทานเขาเป็นพี่น้องกันเขามาจากโรงเรียนเตรียมเหมือนกันแม่เสียงผมมันดูเหมือนท่าจะหน้ามันไส้อะแต่มันเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าจะให้คุณรอยรักษาการเนี่ยมันเคยทำมาแล้วในสมัยคุณอภิสิทธิ์คนตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเห็นไหมทำได้แต่งานนี้ไม่ทำตัดสินใจตั้งเลยมีนายกไม่โหวต มีพลตำรวจเอกอังสนานนท์มาจากรามเหมือนกันพี่ผมนะไม่โหวตและคัดค้านทีนี้เหตุผลอย่างการคัดค้านเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านพลตำรวจต่อศักดิ์เนี่ยนะท่านรับราชการช้าไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ได้มาจากนายร้อยนายโรงเรียนนายร้อยหรือโรงเรียนเตรียมทหารท่านรับราชการช้าเรียนจบมาก็เหมือนก็ดูวุฒิการศึกษาสิครับท่านก็ไปทำงานเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคานเทคนะครับและต่อมาก็ออกมาสมัครตำรวจโดยเข้ารับการอบรมเนี่ยนะครับทีนี้ระหว่างเวลาของการรับราชการเนี่ยนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับปี41ถึงปี66เนี่ยนะครับก็26ปีเต็มๆ27ปีนะโดยประมาณว่าเป็นแบบนั้นแต่26 27ปีที่มาอย่างรวดเร็วขึ้นลิฟต์เนี่ยที่รังสิมันเอาไปขยายขวาง นะครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นอ้าวผมเทียบให้ดูกันรองสารวัตรปี2537นะบิ๊กรอยนะเป็นรองสารวัตร2530นะครับท่านพลตำรวจเอกอิติรัตน์นะครับรับราชการ2531เป็นรองสารวัตรผมเทียบแบบมา
ผมเทียบแบบชัดๆเลยนะ4คนนี้นะคุณรอยที่บอกอาวุโสอันดับ1นะเรียกบิ๊กได้มั้ยบิ๊กรอยแล้วดูท่านเล็กไปรองผู้บังคับรองผู้กำกับเอาอย่างนี้เลยนะคุณสนธิยันรองผู้กำกับถึงรองผบตร24ปีนะบิ๊กโจ๊กรองผู้กำกับถึงรองผบตร18ปีครับบิ๊กกิจรัตรองผู้กำกับถึงรองผบตร22ปีเห็นมั้ยฮะ24 18 22แต่บิ๊กต่อรองผู้กำกับถึงรองผบตร10ปีฮะตรงนี้แหละครับมันมีคนที่ตั้งหลักอยู่ว่าคนที่โหวตให้พลเอกต่อศักดิ์เป็นผบตรเนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ครับท่านผู้ชมครับท้ายที่สุดเนี่ยที่ผมจะเรียนนะครับก็คือว่าสาระสำคัญที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าใครไปเร็วใครไปช้านะครับใครนะช่วงชิงอำนาจกับใครสู้รบกันอย่างไรที่ลำดับความที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับคือสำนักตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะมันถึงเวลาต้องยกเครื่องจริงๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับครอบครัวชินวัตรมากเราพูดได้เลยนะครับว่าอยู่ในสายของเพื่อไทยมาตลอดเพียงแต่ศักยภาพนะท่านผู้ชมคิดว่าศักยภาพเขาอยู่ตรงไหนนะรัฐบาลไหนมาก็สามารถอยู่ได้แน่นอนครับศักยภาพมาจากการทำงานเป็นคนฉลาดเป็นกฎนะทำงานเนี่ยได้ประสิทธิภาพแต่ไอความฉลาดที่อยู่ได้ทุกรัฐบาลครับแม้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะออกจากตำรวจไปแล้วย้ายไปโน่นย้ายนี่แล้วนะครับวันหนึ่งยังกลับมาได้เลยแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะเที่ยวนี้เนี่ยการสู้รบทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยครับกลับมาที่พี่น้องประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าจะต้องส่งเสียงในเรื่องการปฏิรูปตำรวจต่อรัฐบาลของนายกเศรษฐาจริงๆนะโชว์ฝีมือหน่อยนะว่าเรื่องตำรวจนะไม่ใช่เรื่องที่จะอยู่กันแบบเดิมแล้วครับอันนี้แหละครับก็จะกลายมาเป็นผลงานหลักอันหนึ่งของคุณเศรษฐาอยู่ที่กล้าหรือไม่กล้าครับนั่นก็คือเรื่องร้อนที่สุดของสัปดาห์นี้จนกระทั่งไปกรบเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องนึงเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนั่นคือกรณีของศาลที่รับฟ้องคดีที่นายธนาธรฟ้องข้าราชการ4คน4หน่วยนะครับล้วนแล้วแต่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินทั้งนั้นและปรากฏว่าศาลตัดสินให้หน่วยงานราชการต้องคืนเงินค่าที่ดินให้กับนายธนาธร4ล้าน9แสนบาทเราชนะแล้วแม่จ๋า